พูดถึงเรื่องการตรวจคัดกรองนั้นยาเป็นกิจกรรมสําคัญไปแล้วนะครับเป็นกระบวนการสําคัญในการที่แต่ละคนจะไปเข้าร่วมกิจกรรมที่สําคัญที่มีคนเยอะๆอย่างเช่นเรื่องของการสอบเขาก็ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วย ATK อะไรต่างๆก่อนนะครับมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับพอดีไปเจอ,เอ,อข้อมูลตรงนี้นะครับจากท่านสวพานุอุทัยรัตน์เนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลมาที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือ การสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของของนักเรียนในการสอบข้าวในการสอบต่างๆถ้าเกิดเตรียมตัวมาตลอดเลยแล้วปรากฏผลตรวจ ATK เป็นเป็นบวกขึ้นมาแล้วไม่ได้เข้าห้องสอบนี่<ม>โอ้โหมันมันแย่เลย<ฆ>ที่ปัตตานีเนี่ยนะครับข้อมูลจากสว,สวสพานุอุทัยรัตน์นะครับซึ่งท่งานก็รายงานความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทุกวันเนี่ยนะครับผ่านไลน์ของท่านเนี่ยท่านบอกว่าสนามสอบข้าวสาธิตมอ15มกราคมปีนี้ที่ปัตตานีมีบริการตรวจ ATK ฟรี และจัดห้องสอบพิเศษแก่นักเรียนที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่ตัดสิทธิ์และไม่ตัดโอกาสนี่ถือเป็นสนามสอบสู้โควิดนำร่องแห่งแรกเลยนะครับคือหมายความว่าตรวจเอ k เเจอเป็นบวกใช่ไหม เป็นบวกก็แทนที่จะให้กลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านสิเดี๋ยวเสียสิทธิ์ในการสอบแยกห้องเฉพาะต่างหากเลยนะอ,อ,อันนี้ก็ทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับก็ที่เตรียมตัวมาก็ได้สอบก็ไปวัดฝีมือกันว่าทําได้ไม่ได้ไม่ใช่วัดกันว่าติดโควิดหรือไม่ติดโควิดนะครับอันนี้ท่านก็นบอกนาะยนะนายกสมาคมนักเรียนเกา่าสาธิตมอก็ต้องขอบคุณผู้ว่าปัตตานีที่ให้ความเห็นชอบและขอแจ้งให้ผู้ใช้สนามสอบยะลานราธิว่าสตูลสงขลาพัทลุงนครศรีกระบี ต้องตรวจ ATK ด้วยนะครับอันนี้คือผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าหยิบยกไม้เห็นว่าเออเนี่ยหน่วยราชการหรือสนามสอบต่างๆเขาเริ่มมีการปรับแนวทางตรงนี้น,นะตน่าชื่นชมด้วยนะครับดีเลยทีเดียวค่ะก็พอสอบเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการใ,ในทางรักษากันต่อไปนะคะ